คือเตรียมตัวเตรียมใจไประดับหนึ่งแล้วตอนแรกคิดว่าก็น่าจะแบบว่าแต่ว่าอยู่ที่แปดเลยประมาณนี้แต่ว่าเหมือนฟังแบบว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆพูดอะไรเงี้ยก็คือร้องไห้ไปกับเขาหลายคนมากก็อยากจะบอกทุกคนว่าจากใจเลยนะคะก็คือสิ่งที่ทุกคนทำให้หนูไม่ใช่แค่งาน GE นะคะแบบว่าที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึง GE ด้วยก็คือเพื่อนแก๊งมัธยมมาแสดงความยินดีไหมมาค่ะเราจะมีเป็นชื่อแก๊งของเราอยู่แล้วGE หน่อยครับความจริงก็วันนี้ที่แบบว่าตั้งใจอยากมาหาก็คืออยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแบบว่างาน General Election ใช่ไหมคะเป็นงานที่โอ้โหหนูรู้สึกว่าเป็นงานที่มีหลายความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างยาวนานมากๆสำหรับปีนี้ก็อยากมาคุยกับทุกคนด้วยเพราะว่าเหมือนก็รู้ว่าทุกคนแบบว่าน่าจะมีความกดดันเหมือนกันแล้วก็เครียดเหมือนกันแล้วก็เหนื่อยด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไงดีล่ะคือเอาจริงตอนงานประกาศผลใช่ไหมคะสิ่งที่เครียดมากที่สุดเลยคืออย่างอันดับอะคือมันเป็นเรื่องของแบบการลุ้นใช่ไหมคะคือมันลุ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่กังวลที่สุดคือตอนการพูดที่ต้องพูดคนละ5นาทีค่ะอันนั้นคือสิ่งที่กังวลที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนหนูอะก็อยากจะพูดแบบว่าก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งว่าอะไรอะไรก็ได้แต่ว่าแค่ขอบคุณใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าแล้วยิ่งงานนี้หนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าทุ่มเทให้เยอะมากๆเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุ่มเทมาให้อะคือมันแบบว่าโอ้มันสุดยอดมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบว่าขอบคุณให้ทุกคนแบบยังไงพูดไม่ถูกคือมันยากอะหนูอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขที่สุดนะตอนนั้นเลยอ่ะก็เลยยากมากๆว่าจะพูดยังไงดีนะคือเดี๋ยวว่าถึงจะให้มันแบบเหมาะสมกับสิ่งที่ทุกคนทำมาให้เลยนะคะก็เลยคิดตอนแรกคิดว่าจะเขียนแบบเขียนใส่สมุดก็คือมานั่งเขียนแล้วด้วยนะว่าจะพูดอะไรบ้างก็คือเหมือนวางไว้อะค่ะว่าจะพูดแนวนี้คือตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนะตอนประกาศจะแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าได้ยังไงอะไรยังไงก็คือจะไว้คร่าวๆว่าจะพูดประมาณนี้พูดรวมๆเลยอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือก็เขียนไว้แล้วนะส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ดูตามที่เขียนเลยก็คือวันจริงก็คือไม่ได้เปิดสมุดที่เขียนเลยเพราะว่าเหมือนก็มีประสบการณ์จากที่งานวันเกิดนะคะเวลาแบบเขียนแบบวันเกิดเพื่อนเงี้ยพอเวลาเป็นคนตื่นเต้นอะไรเงี้ยจะแบบว่าจะอ่านข้ามบรรทัดอะคือจิตใจมันจะไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยคือมันจะแบบสมมติเขียนไปชื่อเพื่อนเพื่อนนี้ใช่ไหมคะหนูจะชอบอ่านข้ามบรรทัดอะแล้วก็คือจะมานั่งงงว่าเอ๊ะเขียนถึงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าไม่ดูแล้วกันก็คือรู้สึกยังไงก็พูดไปตามนั้นเลยนะตอนนั้นเลยค่ะแต่สุดท้ายก็คือตอนพูดก็งงอยู่ดีเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็เอ้ยรู้อะตอนนั้นรู้สึกหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งแบบตื่นเต้นทั้งแบบมันแบบไปหมดเลยเพราะว่ามันลุ้นมากๆเลยเหมือนตอนนั้นหนูก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะคือเตรียมตัวเตรียมใจไประดับหนึ่งแล้วค่ะว่าคือตอนแรกคิดว่าก็น่าจะแบบว่าแต่ว่าอยู่ที่8เลยประมาณนี้เพราะว่าตอนแรกนะที่แบบเดาๆไว้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคืออย่างที่หนูบอกว่าไม่ว่าจะอันดับไหนอะไรเงี้ยก็มันโอเคแล้วมันก็คือดีแล้วเพราะว่าทุกคนตั้งใจใช่ไหมคะพอถึงสถานการณ์นั้นนะคือมันไม่ได้แบบกลัวผิดหวังที่จะได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะมันไม่ได้แบบผิดหวังหรืออะไรเลยแต่ว่าที่แบบทุกคนเห็นหนูลุ้นทุกคนน่าจะเห็นลุ้นเพราะว่าเห็นมีตัดภาพมาให้ดูที่ทุกคนเห็นลุ้นนะคือพอมันอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะมันลุ้นเองจริงๆค่ะแบบว่ามันลุ้นอะต่อให้อันดับไหนคือมันก็ลุ้นมากๆเลยก็เลยแบบว่าน่าจะเห็นตอนนั้นว่าแบบแบบว่าหนูเห็นจากแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือวันนั้นก็คือร้องไห้ไปตั้งแต่แบบคนแรกๆเลยค่ะแล้วว่าเหมือนฟังแบบว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆพูดอะไรเงี้ยก็คือร้องไห้ไปกับเขาหลายคนมาก
หลังจากจบงานคือพี่เอแอร์ก็มาแซวพี่แอร์เขาก็จะแบบว่าดูเราทุกคนทุกจอตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบตอนที่แบบตัดภาพไปที่คนที่ได้อันดับพูใช่ไหมคะมันทุกคนอาจจะไม่เห็นพวกหนูที่แบบว่าอยู่ในช่องแต่ว่าพี่เอแอร์เขาจะเห็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็ทักมาแซวว่าร้องไห้ตั้งแต่เริ่มยันจบเลยอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นหนูไปบ่นกับเขาว่าปวดหัวมากพอจบงานแล้วแบบปวดหัวแบบสมองชาว่าเพราะว่าร้องไห้เยอะมากมากหรือว่าเหมือนหนูพอได้ฟังแบบว่าคําพูดของหลายๆคนใช่ไหมคะที่พูดเหมือนพอเราแบบอยู่ด้วยกันมานานอะแล้วก็ค่อนข้างแบบรู้อย่างเงี้ยว่าแบบทุกคนก็แบบตั้งใจอะไรเงี้ยพอได้ฟังแบบแต่ละคนพูดแล้วมันก็อินอะแบบว่าแล้วมันก็ไหลออกมาหลายๆคนเลยเนี่ยเหนื่อยน่ะอยากคือแบบว่าอยากเริ่มแบบอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะคือรู้สึกว่าทุกคนทำให้กันเยอะมากๆเลยทำให้กันมาตลอดไม่ใช่แค่งานนี้แต่ว่าตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยคือทุกคนก็ทำให้หนูมาตลอดเลยโดยที่หนูแบบทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างงาน GE อันนี้ใช่ไหมคะก็รู้ว่าหนูแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคือมันเป็นงานที่ทุกคนทำให้เราเยอะมากคือน่าจะ 100% ที่ทุกคนทำให้เราเลยสำหรับงานนี้เลยอะโดยที่แบบหนูอะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคือทำแค่แบบอัดคลิปเลือกอัดคลิปที่แบบคลิปโปรโมทกับถ่ายโปสเตอร์ใช่ไหมคะที่เหลือคือแบบทุกคนทำให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแต่ทุกคนแบบกลับไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็ได้แค่แบบว่าเห็นหนูเห็นพวกเราอะได้อันดับที่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วว่าได้อยู่ได้ยืนแต่ว่าได้อยู่แบบในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าทุกคนทำให้เราเยอะมากๆจนฮือพูดทวนไม่ออกเลยเหมือนกับว่ายังไงดีอะคือจะพูดว่ามากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าฮือหนูจะทำยังไงดีเลยอะแต่ว่าให้มันเหมาะสมกับที่ทุกคนให้มาเลยก็รู้สึกขอบคุณมาก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 จริงๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยเลยพี่อย่างที่หนูเขียนไปในไอจีว่าแบบบางทีก็เสียใจเหมือนกันว่าทำอะไรให้ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้เออแบบเหมือนแบบดูทุกคนสู้ให้เราฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนเราแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดใจมากๆเลยว่าแบบทุกคนแบบทำให้อย่างเดียวเลยแล้วแบบบางทีทุกคนต้องเจอแบบทั้งแรงกดดันทั้งแบบคำพูดที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ทำอะไรให้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วกับเป็นสิ่งที่แบบหนูได้คือฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบหนูได้มีโอกาสแบบอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ทุกคนทำให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ยังชมหนูอีกว่าเก่งมากๆเลยนะภูมิใจในตัวเนยนะทั้งที่คนที่เก่งอ่ะคือทุกคนต่างหากเพราะทุกคนเป็นคนทำให้หนูหมดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะรักมากๆเลยเข้าใจไหมเวลาจะร้องไห้แล้วน่าจะบวมตลอดเลยค่ะสังเกตได้จากงาน GE ที่ผ่านมาที่ว่าพอร้องไห้ไปเยอะแล้วหน้าบวมมากๆเลย ถึงตอนนั้นหนูจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะเนยเก่งแล้วนะไม่หนูไม่เก่งทุกคนต่างหากที่เก่งแล้วก็อยากจะบอกอีกอันนึงความจริงหนูแบบว่าให้แบบว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วอันเนี้ยแต่ว่าจะมาพูดให้ทุกคนฟังอีกด้วยตัวเองเพราะว่าอยากเป็นสิ่งที่อยากบอกมานานแล้วเหมือนกับว่าจากที่ถึงหนูจะแบบไม่ได้ลงไปทำอะไรกับทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็คอยดูทุกคนอยู่ตลอดเลยนะว่าแบบทุกคนเจอเรื่องอะไรบ้างทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหนูก็คอยดูตลอดเลยแล้วก็ทำให้รู้ว่าปีนี้ทุกคนเจอเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนถึงจะแบบปีที่แล้วก็เจอแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนจะโดนแรงกดดันเยอะ
กว่าปีที่แล้วอีกอะไรเงี้ยหนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าจากใจเลยนะคะก็คือสิ่งที่ทุกคนทำให้หนูอะไม่ใช่แค่งาน GE นะคะแบบว่าที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึง GE ด้วยก็คือหนูมีความสุขมากๆกับสิ่งที่ทุกคนทำให้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะออกมาหรือว่าทุกคนจะแบบใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่คนอื่นจะพูดยังไงก็แล้วแต่ไม่อยากให้ทุกคนแบบไปสนใจเลยเพราะว่าทุกคนรักหนูใช่ไหมล่ะ ทุกคนทำเพื่อหนูอะเพราะฉะนั้นนะหนูก็อยากให้ทุกคนสนใจแค่หนูพอค่ะสนใจแค่ตัวหนูก็พอแบบหนูมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสุขเพราะว่าหนูมีความสุขแล้วทุกคนทําให้หนูใช่ไหมคะหนูพอใจแล้วก็หนูแฮปปี้หนูมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจคําพูดแย่ๆของคนอื่นเลยค่ะเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมกับพวกเราเลยนะ อันนี้ก็สิ่งที่อยากจะบอกฮะเพราะฉะนั้นมีความสุขมากๆนะคะเอ้ยรอนอทอสอนอรอรักทุกคนที่สุดในโลกเหมือนกันตอนแรกจะเป็นย่อๆเหมือนกันแต่ว่าสมองคิดไม่ทันรักทุกคนที่สุดเหมือนกันกอดกันกอดกันท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 ันตื่นเต้นมากพวกเสียงแหบเลยนี่ค่ะเชฟทุกคนของหนูก็คือหัวใจของหนูเองค่ะมุกนี้ได้ปะเป็นมุกจีบทุกคนไงคะอยากเล่นมุกนี้มานานแล้วเพราะว่าอยากจีบทุกคนเพื่อนแก๊งมัธยมมาแสดงความยินดีไหมมาค่ะเราจะมีเป็นชื่อแก๊งของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบเป็นชื่อกลุ่มไลน์แล้วทุกคนก็ส่งข้อความมาว่าเอ้ยไม่ธรรมดาเด้อเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นอย่างไรแบบชิลๆอยู่แล้วก็คือแบบหยอกล้อกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะแบบไม่ว่าหนูอ่ะจะแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรสําคัญเกี่ยวกับหนูใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบทักมาหาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหนูหมดเลยทั้งที่เพื่อนหนูอ่ะคือไม่ได้แบบหนูไม่รู้ว่าเขาติดตามขนาดไหนกับ BNK นะคะแต่ว่าก็คือไม่น่าแบบได้มาแบบดูติดตามอะไรตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับหนูอ่ะเยอะมากอย่างตอนที่หนูแบบได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ใน Universal แบบว่ากลุ่ม Unit LA ใช่ไหมคะก็คือหนูยังไม่ทันบอกเลยอะค่ะคืนนั้นก็คือแบบส่งมาหาแล้วคือแบบรู้ไวมากก็คือรู้เลยว่าเพื่อนอะคอยแบบติดตามข่าวสารแล้วน่ารักมากเพื่อนที่แสนดีใช่เลยค่ะเป็นเพื่อนที่แสนดีมากมากเลยเป็นเพื่อนที่รักมา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 กที่สุดในโลกแล้วเพื่อนส่องแท็กหนูว่ามันต้องมีนิดนึงแหละไม่คะไม่รู้ไวขนาดนี้หนูว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนสักกลุ่มอาจจะแบบไม่ได้ส่องแท็กทวิตแต่ว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มแบบไหนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเขาแบบเพื่อนก็ไม่เคยบอกหนูก็ไม่ได้ถามเลยอ่ะแต่ว่ารู้ไวมากค่ะเพื่อนโอชิใครอยู่เพื่อนไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ค่อยนะเพื่อนแบบไม่ค่อยพูดเพื่อนโอชิหนูละค่ะเพราะว่าเพื่อนอ่ะก็แบบพูดถึงแต่หนูนะหลอกตัวเองค่ะโอ้เออมีอีกเรื่องนึงค่ะลืมเลยก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยนะคะวันที่ไลฟ์วันนั้นที่สแตนดาร์ดที่แบบว่าตัวอาจจะบอกว่าดูไม่ค่อยสนใจเลยอะไรอย่างนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็จะไปปรับปรุงตัวใหม่แน่นอนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เตือนมาที่ดีมากๆเลยค่ะหนูก็จะปรับปรุงตัวใหม่นะคะดีกันนะดีกันนะคะโกรธไหมกลัวทุกคนโกรธนะคะแต่ว่าดีกันนะฮะเย้ก็จะปรับปรุงตัวใหม่นะคะก็ไลฟ์หน้าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะก็ไปแล้วบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะคะจนมาลงต้นปอนใจไล่พินโดดิดงYeah, yeah, 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 yeah.
ดาดีดาดี